วันนี้ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทนอีกต่อไปเบิร์ดแฟนแตงโมเข้าแจ้งความจากที่ทราบกันว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้เปิดขายเสื้อที่แตงโมช่วยออกแบบจำนวน 1,000 ตัวหลังเปิดขายเรียกว่าตอบแชทแทบไม่ทันเลยทีเดียวแถมขายหมดเกลี้ยงภายใน2ชั่วโมงเลยคอมเมนต์ก็มาแบบตอบแทบไม่ทันแต่งานนี้เจ้าตัวก็เจอปัญหาที่มีคนปลอมเพจและหลอกขายเสื้อให้แฟนๆจำนวนมากล่าสุดเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าที่หนุ่มเบิร์ดได้จัดการมิจฉาชีพโดยเผยว่าเมื่อวานเบิร์ดไปแจ้งความพวกเพจปลอมเว็บปลอมที่ขายเสื้อเบิร์ดแล้วนะเบิร์ดจะขายเสื้อผ่าน IG เท่านั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะแม่สำหรับใครที่ซื้อเสื้อต้องตรวจสอบกันดีๆเพราะเบิร์ดจะขายผ่าน IG เท่านั้นอย่างไรก็ตามเบิร์ดยังไม่มีการเปิดขายเสื้อรอบ2แต่อย่างใดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ